ช่วยอธิบายถึงปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับว่าพระธรรมมันคนละคำเมื่อเป็นคนละคำมันก็ต้องเป็นคนละความหมายงั้นคำว่าธรรมที่คำเดียวนะฮะแปลความซะเป็นธรรมชาติซะธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์เราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยปฏิบัติธรรมหัวข้อนี้ยืนให้อยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนเข้าใจครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราหิวเนาะทีนี้ปฏิบัติธรรมทำไงคำถามกลับขึ้นมาว่าทำไงจะได้มีกินได้กินก็ต้องทำงานยุคสมัยก่อนก็สองมือสองเท้าฟันขุดเห็นไหมมีเครื่องทุ่นแรงขุดฟันปลูกก่อนหน้านู้นมันไม่ต้องเพราะว่าพืชมันเยอะไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปขุดพืชมันเยอะแยะกินพืชกินผลไม้มันก็ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินใช่ไหมล่ะยุคก่อนสมัยก่อนนู่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 นยุคพ่อผมก็มีทำนานั่นแหละครับถ้าจะทำนะพืชพันธุ์อาหารก็พวกพืชสวนครัวก็ปลูกกินเองมันก็ต้องทำใช่ไหมครับแต่ทำอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติใช่ไหมอยู่กับธรรมชาติทำกับธรรมชาตินะทีนี้คำว่าพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับถ้าบอกก็คือตัวเราคือธรรมคือธรรมชาติตัวเราตัวท่านเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยครับมาเรียกชื่อว่ามนุษย์ซะเราจะชื่อว่าคนซะใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนั่นคืออะไรคือธรรมชาติกันแล้วกันถ้าจะดึงคำว่าธรรมชาติมาอธิบายตัวเราคือธรรมชาติเราเกิดมาตามกฎเกณฑ์วิธีการของธรรมชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เช่นเดียวกันมาในบทบาทลีลาของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเสร็จสับเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองใช่ไหมตัวเราเองใช่นะทีนี้ไอ้ตัวเราเองเนี่ยลุงบอกว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะทำไงจะให้เข้าใจภายในตัวเราเองก็ภายในตัวเราเองนะครับภายในตัวเราเองนะครับทำยังไงตัวเราจะเข้าใจภายในตัวเราเองเพราะว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองมันอยู่ตรงไหนทีนี้ภายในที่ว่าถ้าหากว่าเอามาใส่ครกสากตำให้มันเหลือชิ้นเดียวไม่รู้ให้มันเหลือชิ้นเดียวมันมีหลายชิ้นใส่ครกสากตำเนาะสมมติ เครื่องปั่นก็ได้ปั่นปื๊ดให้มันเหลืออยู่ชิ้นเดียวชิ้นนั้นมีชื่อเรียกว่าขนาดเล็กจิ๋วนะนิวเคลียสเล็กจิ๋วมากนะครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสจริงๆเห็นไหมถ้าหากว่าเอาตัวเราเข้ามาปั่นให้มันละเอียดอ่อนไปเลยในระดับนาโนนู่นนะครับ หนึ่งนิวเคลียสพระธรรมมันซ่อนอยู่ในหนึ่งนิวเคลียสของตัวเราครับงงไหมฮะคุณอะไรล่ะไปไหนตะเมื่อกี้เนี่ยสิริมงคลชัยใช่งงไหมครับไม่งงเนาะนั่นนะคำว่าพระธรรม